ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องยิงลูกปิงปองรุ่น EP796 และ EP196 นะครับว่ามีความแตกต่างและการทำงานอย่างไรบ้างนะครับครับตอนนี้ก็ผมเปลี่ยนเป็นโถใหม่นะครับมีให้เลือก2แบบเลยว่าจะชอบแบบไหนนะครับมีโถสีดำกับโถสีฟ้าแตกต่างกันยังไงครับก็ความแตกต่างก็อยู่ที่โถสีดำเนี่ยรุ่นใหม่ก็คือบรรจุได้ที่เต็มที่คือลิมิต100ลูกครับส่วนโถสีฟ้านี่ประมาณสัก160ส่วนกว่าเนี่ยก็มีนี่ครับชุดหัวยิงให้นี่ครับมีสายสวิตช์กลางทางครับตัวนี้สวิตช์กลางทางอันนี้เป็นอะแดปเตอร์รุ่นใหม่ผมจะแถมอะแดปเตอร์ให้หมดนะครับสำหรับรุ่น EP796 นะครับสำหรับ EP196 ไม่จำเป็นต้องใส่นะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ควบคุมในการหมุนนะครับส่วนดูข้างหลังบ้างครับของ2รุ่นมีอะไรบ้างนี่ฮะตัวนี้เป็นรุ่น EP796 ครับจะมีกล่องคอนโทรลสำหรับควบคุมเซอร์โวตัวนี้ให้ใส่ไปในตำแหน่งที่เราอยากให้มันทำงานนะครับส่วนเนี่ยสังเกตดีครับ196ไม่มีครับจะไม่มีโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับครับสำหรับรุ่น EP196 นะครับน้ำหนักประมาณ3โลครับประมาณนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับในกรณีที่เราอยากยิงโฟแล้วก็ขยับเนี่ยยิงแบ็คแฮนด์ก็ขยับจะยิงลูกตัดหนักลูกซ้ายก็หมุนหัวครับจะทำได้เหมือนรุ่น EP796 ทุกอย่างแตกต่างกันที่ไม่สามารถใส่ไปมาได้แค่นั้นเองครับลักษณะการยิงทุกอย่างเหมือนกันหมดยิงได้5รูปแบบนะฮะสปินลูกตัดหนักซ้ายซ้ายซ้ายขวาแล้วก็โยนตกครับมีให้หมดหมุนกลับก็มีแค่นี้เองครับไม่มีอะไรทำงานได้เหมือนรุ่น EP796 เลยเห็นทำมาหลายคนนะครับผมก็เลยต้องอธิบายให้ฟังว่ามีแค่นี้เนี่ยขยับอิสระครับบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องไม่ต้องการที่จะยิงในรูปแบบของการฝึกซ้อมมากก็ยิงตรงๆก็อย่างนี้เลยฮะทำไมผมไม่ค่อยใช้ตัวนี้ในการทดสอบให้หลายๆท่านดูนะครับผมคิดว่ามันฟังก์ชันตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดผมเลยว่าผมใช้ตัว EP796 เลยมันจะเทสภายในขั้นเดียวมันจะจบกว่าผมไม่ต้องมาโยกไปย้ายมาก็ขออภัยด้วยอาจจะทำให้ไม่เข้าใจในบางครั้งนะครับแต่ว่าอธิบายอีกครั้งคือทุกอย่างเหมือนกันกับ EP796 เพียงแต่ว่ามันสายอย่างนี้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องรุ่น EP796 โทรใหม่กับโทรเก่ากันบ้างดีกว่าว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับหลักๆเลยก็เป็นที่โทรครับวัสดุก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าข้อด้อยคือมันบรรจุได้น้อยกว่าแค่นั้นเองตัวนี้ผมก็ไม่สามารถทำสีได้ถ้าเกิดทำสีไปก็จะไม่แมทชิ่งกับตัวโถสีฟ้าครับถ้าซึ่งตัวใหม่ผมก็สามารถที่จะทำสีให้มันใกล้เคียงกับโถเนี่ยมันก็จะดูโอเคกว่าส่วนก็ด้านข้างด้านหลังก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแตกต่างทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับก็ส่วนภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับใหญ่กว่าถาดป้อนก็จะใหญ่กว่าแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการทำงานนะครับเล็กใหญ่ก็เท่าเดิมดูภายในได้เลยเผื่อบางคนอยากเอาไปทำเองครับ DIY ทำเองผมยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อผมนะผมอยากให้ลองทำเองบ้างครับแต่เกินไว้ก่อนเลยชุดแรกบวกไปก็เกือบ20,000นะก็จะได้โถแรกครับส่วนลูกปิงปองผมก็นี่ฮะ
40+ใช้ของซันเวยมาตรฐานเลยนะครับครับส่วนการใช้งานก็ต่อไฟครับนี่ฮะนี่ของตัวเครื่องนะครับเสียบไฟที่220 โวลต์ฮะสายมอเตอร์ก็นี่ครับใส่มอเตอร์ตรงนี้ฮะเห็นพอโผล่นี่เป็นสายดีเซ็ตนะครับพอดีสวิตช์ผมหมดนะผมเลยต่อแบบชั่วคราวเทสโถใหม่ให้ดูไปก่อนนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ครับสำหรับต่อกับตัวนี้ผมแถมให้ไม่ต้องหาครับตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็นี่ฮะสวิตช์กลางทางตัวนี้ไว้เพื่ออะไรครับในกรณีที่มันเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งข้างนู้นนะฮะเราจะไม่จำเป็นต้องเดินมาเพื่อที่จะเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับเราเปิดสวิตช์ที่ตัวกล่องแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลการเปิดปิดได้ที่ฝั่งตรงข้ามได้เลยครับเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเดินมาเปิดเดินมาปิดนะครับสามารถอัปเกรดเป็นรีโมทได้ไหมคือมันได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างราคาก็เพิ่มไปอีกสัก300-400ครับแล้วก็โอกาสเสียหรือหายมันก็มีสูงเพราะว่าผมไปเช็คแล้วมันมีให้แค่ตัวเดียวเองถ้าเกิดเสียที่ยกเปลี่ยนทั้งเซตนะผมก็เลยไม่ทำเนี่ยมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุที่เฉยครับแล้วก็เอาเนี่ยสวิตช์กลางทางมาเสียบที่ตรงรูนี้แล้วก็ลากไปหาตัวเราได้เลยครับครับเดี๋ยวเมื่อต่อเสร็จแล้วก็ลากไปนู่นเลยครับเปิดปิดที่ตรงนู้นเลยครับไม่จำเป็นต้องเดินมาที่เปิดที่ตัวกล่องครับครับส่วนอะแดปเตอร์ของกล่องคอนโทรลก็แล้วแต่เลยนะครับจะเสียบหรือไม่เสียบก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากลัวลืมถอดลืมก็แกะออกเลยก็ถอดออกไม่จำเป็นต้องเสียบก็ได้ครับพอเสียบแล้วก็นี่ครับปุ่มสมัยก่อนก็ได้ทั้งหมดแค่9โปรแกรมนะครับแต่ตอนนี้ผมทำให้ได้เป็นทั้งหมดเต็มทุกอักษรนี่สามารถใช้งานได้หมด16โปรแกรมนะครับก็จะมีติดให้ข้างหลังอย่างนี้เลย10โปรแกรมแต่ก่อนก็จะมีอยู่แค่นี้เองฮะผมก็พยายามจำลองแบบของพวกนักกีฬามืออาชีพใช้เข้ามาลงให้แบบเรียบร้อยเลยนี่แล้วก็มีพี่ตูนนี่ครับเชิญชวนเล่นปิงปองครับเผื่อพี่ตูนเห็นแล้วพี่ตูนสนใจก็สั่งได้ครับอย่าฟ้องผมล่ะขำๆนะครับพี่ตูนนี่ครับครับเมื่อพร้อมใช้งานแล้วก็เสียบสวิตช์ทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เปิดสวิตช์นี่ครับพื้นไฟสีเขียวนะครับก็ลองปรับคอนโทรลสปีดดูก็ได้เป็น3กับ3ก่อนนะครับเทสลองดูนะฮะผมก็จะเอาสวิตช์กลางทางมาเนี่ยพอเปิดพัดลมตรงนี้ก็จะทำงานนะครับแล้วก็เครื่องก็จะทำงานเลยนะผมปิดไปก่อนแล้วกันได้ยินเสียงพัดลมไหมฮะระบายความร้อนภายในครับก็ภายในเต็มไปด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งกล่องสวิตชิ่งทั้งแผงควบคุมนะฮะแน่นฮะข้างในพอเราจะใช้งานเราก็ค่อยปรับตัวที่สปีดด้านบนก่อนนะครับสปีดตัวนี้คือเร่งความแรงของตัวมอเตอร์ให้มันยิงแรงยิงค่อยนะฮะส่วนตัวคอนโทรลนี่ก็คือตัวจานจ่ายครับเราอยากให้ลูกป้อนช้าป้อนเร็วนี้ที่ตัวนี้ฮะ3-3ก่อนก็จะคล้ายๆกับคลิปที่ผมเคยเทสให้ลองไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเทสทั้งหมด16โปรแกรมเลยฮะอาจจะนานหน่อยนะครับส่วนตัวโปรแกรมนี้ผมจะโดดข้าม1กับ2ไปนะครับเพราะว่า1กับ2ก็เป็นแค่แบ็คกับโฟนะครับแค่กด1ก็ไปที่โฟกด2มาที่แบ็คแค่นั้นเองครับสามารถกดสลับได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องกดรีเซ็ตนะเข้าใจไหมฮะไม่ต้องกดสมมุติเราจะไปกดเลข3เราจะไปกดเลข4เนี่ยจะไม่ได้ครับเราต้องกลับมารีเซ็ตที่ตัวโปรแกรมมันก่อนนะเพื่อที่จะให้มันกลับมารับค่าการทำงานในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากด1 2เนี่ยก็ทำได้เลยกดสลับ1กดสลับ2ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้อง
ไม่ต้องกดรีเซ็ตเดี๋ยวถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ได้เสียบตัวอะแดปเตอร์แหละครับแล้วก็เนี่ยขยับฐานเลยเนี่ยขยับฐานไปมาได้เลยครับบางทีอาชีพเกียร์หรือว่าสายมันไม่ถึงหรือว่าลืมอะแดปเตอร์ก็สายไปเลยครับกดยกเอาเลยคราวนี้ผมก็จะมาลองไล่โปรแกรมให้ดูนะครับเป็นหมายเลข3แล้วกันได้กับกลางกด power เลยครับไปผมจะกดหมายเลข4ครับแบ็ก2กลาง2ครับหมายเลข5เป็นแบ็ก1กลาง2ครับผมตอนแรกที่ผมตั้งก็ประมาณสัก3ครึ่ง3ครับประมาณต่อไปก็เป็นหมายเลข6ครับแบ็ก2กลาง1ปรับให้เร็วกว่านี้ก็ได้ครับครับต่อไปเป็นหมายเลข7เลข7ครับแบ็ก3กลาง1นะครับบล็อกเส้นสเต็ปครับปรับช้าๆก็ปรับให้มันเหลือสักหมายเลข2ก็ได้ปรับให้ช้าปรับให้เร็วปรับให้แรงขึ้นกับเราปรับครับในกรณีที่เราสั่งหยุดแล้วเราจะเห็นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้อาการก็คือเซ็นเซอร์เนี่ยมันโดนกระทบกันกับสวิตช์นะครับเพียงเราเปิดหรือเรารีเซ็ตเครื่องก็จะหายนะครับอย่าตกใจอาการนี้ไม่มีอะไรนะฮะอาการนี้จะไม่มีอะไรเพียงแต่เราเปิดใช้งานต่อก็ทำงานต่อได้เลยนะฮะจะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมกดหมายเลข8ไปแล้วแล้วเซ็นเซอร์มันไปตรงกับสวิตช์นะครับอันนี้ผมจะลองเปิดเลยก็จะทำงานต่อหมายเลข8ก็จะเป็นแบ็กกลางโฟร์ครับปรับให้เร็วเร็วกว่านี้อีกเกิดเร็วมากเซ็นเซอร์รับไม่ทันนะครับนี่ผมก็ถือว่าเร็วมากแล้วต่อไปเป็นหมายเลข9ครับแบ็กกลางโฟกลางครับผมสเต็ปนี้จะเป็นพวกทีมชาติจีนกับญี่ปุ่นชอบใช้กันนะครับตัวนี้ปรับให้ช้าก็ปรับได้ครับให้เราก็ปรับเลยตามใจเราเลยครับชอบแบบไหนช้าเร็วเราปรับได้แต่ผมจะเป็นหมายเลขศูนย์นะครับก็คือสุ่มสายละสุ่มสายนี่ก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกับเครื่องหลักประมาณสักไม่ถึงหมื่นนะครับที่เขาขายกันก็คือมันก็ไปของมันไปเรื่อยครับเดี๋ยวที่ไม่ต้องไปรอเซ็นเซอร์แล้วตัวนี้จะไม่รอเซ็นเซอร์แล้วเปิดก็ทำงานทันทีเลยเนี่ยก็คือมั่วเลยฮะในโต๊ะผมจะเปิดดูสามารถเปิดเร็วๆไว้ฝึกซ้อมฝึกสายตาฝึกสมาธิได้ผมเปิดให้เร็วเลยก็จะเป็นโหมด A นะครับ
แร็กสองโฟหนึ่งกลางหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นโหมดใหม่ที่ผมเพิ่งทำเสร็จเลยลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วผมลิงก์เขารีโมทเข้าไปทำให้ได้นะครับแต่ว่าขอระยะเวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปทำให้ต่อไปก็เป็นโหมดเลขตัวอักษร B นะครับกลางหนึ่งโฟหนึ่งสำหรับมือซ้ายผมว่าโอเคนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่โหมดนี้จะต้องได้เลื่อนตัวโถนี่ไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องย้ายละได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมือซ้ายมือขวาได้หมดเลยครับตอนนี้ครับต่อไปก็เป็น C ครับนี่ก็เป็นโค2กลาง1ครับต่อไปก็เป็นโหมด D โค3ครั้งกลางมา1ครั้งครับต่อไปก็เป็นโหมดชาร์ปชาร์ปก็เป็นโฟกับแบ็คก็คือเป็นแบบฉีกๆเลยครับตัวนี้ครับต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายครับดอกจันนะครับโฟหนึ่งกลางสองแบ็คหนึ่งตัวนี้ผมเห็นพวกยุโรปชอบใช้กันนะครับตัวนี้ครับจบไปแล้วครับกับทั้งหมด16โปรแกรมนะครับก็นี่แหละฮะในกรณีที่ซื้อไปแล้วเราต้องการเปลี่ยนโปรแกรมในภายภาคหน้านะครับต้องการเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ที่มันเป็นรุ่นใหม่ๆสำหรับการซ้อมใหม่ๆในอนาคตก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ซ้อมเลยนะครับทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะฮะครับส่วนตัวนี้ผมก็ตั้งเครื่องออกมาจากโต๊ะประมาณสัก90เซนจะลองเปิดให้ดูนะครับความสูงก็เสมอโต๊ะเลยครับนี่ผมเปิดแรงสุดเลยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราตั้งออกมาให้ไกลกว่านี้ในกรณีที่เราตั้งลูกให้มันไกลกว่านี้เนี่ยก็ต้องตั้งให้ตัวเครื่องสูงกว่าโต๊ะครับลูกมันจะเป็นโค้งได้ลงนะฮะมีวิถีของลูกมากขึ้นลูกก็จะสายมากขึ้นครับก็จะเล่นยากขึ้นเหมือนกับเรากำลังท็อปสวนกันนะฮะครับก็มาลองลูกไซส์กันบ้างครับวันนี้ผมก็บิดหัวไปทางซ้ายแค่นั้นเองครับอาจจะลองมาเปิดดูกันว่ามันจะเป็นลูกลักษณะยังไงนะครับก็จะไซส์อย่างนี้ครับลักษณะของลูกไซส์ก็สามารถทำได้อีก2ลักษณะก็คือไซส์สปินนะครับตั้งหัวขึ้นอย่างนี้ฮะนี่จะเป็นไซส์สปินเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันเดอร์สปินหรือลูกตัดเป็นลูกหนักสปินแค่นั้นเองฮะเนี่ยเหมือนเรารับลูกเสริมฮะถ้าเกิดเป็นลูกหนักก็แค่ปรับไปข้างล่างอย่างนี้ฮะมันจะเป็นลูกหนักซ้าย
เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดขวาก็จะคล้ายๆกันนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวมาอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองครับก็มีอีกลูกหนึ่งนะครับที่เราทำขึ้นมาเองแล้วก็คิดขึ้นมาเองนะครับลูกโยนตบนะครับผมก็จะมีตัวนี้แถมไปให้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็แค่เพียงถอดหัวใส่ตัวนี้แค่นั้นเองฮะเนี่ยง่ายๆเลยก็แค่เปิดเครื่องป่วยแรงมากมันแรงมากครับชนหลังคาบ้านเลยฝึกตบได้หลายจุดเลยครับตามโปรแกรมที่มีอยู่เลยฮะสามารถฝึกตบได้เล่นประเภทคู่เล่นอะไรก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้เป็นประโยชน์ได้นะครับในเคลื่อนตัวได้ขยับตัวครับตัวนี้ก็ส่วนภายในก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่ถาดอยากให้มันหมุนแล้วเราก็หมุนช้าตามความเร็วที่ช้ามากบางทีลูกอาจจะติดได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ไม่มีกำลังขับดันลูกออกไปนะครับแต่เราเลยครับเห็นตรงสีแดงๆที่เป็นสายไฟตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์รีสวิตช์นะครับสำหรับในการที่ทำให้มันสายไปมานะครับครับก็จบแล้วครับก็มีเพียงเท่านี้เองเนี่ยวิธีถอดก็เก็บรักษาก็ถอดออกมาให้หมดแค่นั้นเองนี่ฮะถอดเก็บไม่แนะนำว่าให้เก็บเข้าไปถังนะครับซึ่งคลิปแรกๆก็ผมแนะนำไปถังก็มันกลัวกระแทกที่ตัวฐานนะครับอาจจะมีบิดมีเบี้ยวมีอะไรบ้างก็แนะนำว่าแยกดีกว่านะครับแยกเก็บใส่กล่องหรือเป็นอะไรจะดีกว่าพยายามจะเอาอะไรของหนักลงไปทับตรงฐานตรงนี้นะครับมันอาจจะคลอนโยกหรือว่าหลุดหรืออะไรได้นะครับรอบแรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้กาวเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะผมยอมรับอยู่ครับว่ามันไม่ทราบเพราะว่ามันได้เคลื่อนที่ออกไปแล้วก็มันก็จะมีปัญหาแต่รอบหลังนี้ผมทำแบบแน่นหนาเลยทุกจุดผมทำแบบดีมากแข็งแรงเลยฮะต่อไปนี้ก็ขอบคุณชุดแรกๆที่อุดหนุนผมไปด้วยนะครับมีปัญหาก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับก็ขออภัยด้วยที่อาจจะติดขัดเล็กน้อยลืมบ้างอะไรบ้างก็อาจจะขออภัยกันผมก็จัดส่งให้ดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณมากถ้าสนใจหรือว่าต้องการทำเองปรึกษาผมได้เลยผมยินดีให้คำปรึกษาหมดนะฮะอะไรบอกได้ผมจะบอกให้หมดเลยขอบคุณมากครับ